안녕하세요สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร k เคป๊อปนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของวงการเคป๊อกันดีกว่าวันนี้จะมาพูดถึงจีไอเดลนะครับกับ2องสาวอูกิมินนี่นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานข่าวออกไปว่าอูกิแล้วก็มินนี่นั้นจะต้องพักกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพมีปัญหานั่นเองแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นจะต้อง งดกิจกรรมของทั้งคู่รักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยกลับมาลุยงานกันต่อตอนนี้ไอดอลเนี่ยก็คัมแบ็กเรียบร้อยแล้วปล่อยเพลงทั้งอัลบั้มเลยนะครับแล้วก็ปล่อย MV วางขายอัลบัม้มยอดเดีมากวิวก็แรงนะครับรวมไปถึงยอดสั่งซื้ออัลบั้มวันแรกก็คือปังมากๆแรงหมดเลยนะครับยอดพรีอัลบัม้มยอดขายวันแรกยอดวิวชาร์ตก็กําลังแรงสุดๆไปเลยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ w i ย e เนี่ยก็ปังไม่แพ้กันดูเหมือนว่าเมลอนนะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่เจาะขึ้นมาสูงถึงอันดับที่15กันเลยนะครับและเพลงไตเติอย่าง Super Lady นั้นก็มาอยู่ในอันดับที่24แลลกกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับจากทาง News ์วันสำนักข่าวของเกาหลีใต้ระบุเอาไว้นะครับว่ามินนี่แล้วก็อูกีนั้นตัดสินใจที่จะ ขึ้นโชว์บนเวทีหรือว่าจะเข้าร่วมการโปรโมทในรายการเพลงนั่นก็คือรายการ m c o u เขาจาวนั่นเองนะครับโดยได้รายงานเพิ่มเติมว่าทั้งสองสาวนั้นตัดสินใจที่จะขึ้นโชว์ร่วมกันกันกบเมมเบอร์ทุกคนใน G Idol เพื่อที่อยากให้แฟนๆนั้นได้เห็นการแสดงของซ u เปอร์เลดี้ที่เต็มรูปแบบ แบบมีเมมเบอร์ครบทั้ง5คนและอยากให้ได้เห็นถึงการคัมแบ็กสเตจที่ดีจริงๆของไอดอลที่เตรียมตัวไว้ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้มีใครเนี่ยต้องพลาดโอกาสเลยนะครับเมมเบอร์ Member ก็จะได้ไม่พลาดวงก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆและแฟนคลับก็จะได้ไม่พลาดที่จะได้เห็นโชว์ของสาวๆแบบเต็มรูปแบบนั่นเองทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นโชว์นะครับซูเปอร์เลดี้บนเวทีรายการเพลง M Co u n t d o w n และหลังการแสดงนะครับหลังจากจบการโชว์นะั้น ทั้งสองคนก็จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาตัวฟื้นฟูสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอลุยงานก่อนมารอดูกันนะครับว่า M. c o u d o w n ที่ G. Idol ทั้งขึ้นโปรโมต Super Lady จะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ทั้งมินนี่แล้วก็อูกี้ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยนะครับกับความ The Show must go on ความสู้ความอยากให้การคัมแบ็กครั้งนี้สมบูรณ์แบบสุดๆและก็ความรักที่มีต่อแฟนคลับนั่นเองแต่ยังไงก็ตามในวันแรกทุกคนก็อย่างส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่อยู่ดีนะครับหลังจากนี้พักฟื้นได้เลยอยากให้ร่างกายและสุขภาพนั้นกลับมาแข็งแรงโดยเร็วยอมจริงๆนะครับหัวใจของทั้งคู่ ทั้งอยากทำเพื่อวงอยากทำเพื่อฟแฟนๆด้วยดังนั้นในวันละทุกคนรู้แบบนี้ต้องซัพพอร์ตไอดอลให้เต็มทีนะครับไปปั่นวิวกันไปสตรีมต่างๆใครทําอะไรได้ช่วยตรงไหนได้จัดให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อมินนี่เพื่ออูกีเพื่อชูว่าเพื่อนิยอนแล้วก็เพื่อโซยอนนั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครคินเทนยงกันบ้างเม้นมานะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับอันยอง